นอข่าวโดยสำนักข่าว INN11 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะเกาะติด7วันอันตรายนิพนธ์นะคะเป็นประธานเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะขอให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะนายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่โดยนายนิพนธ์กล่าวนะคะว่ารัฐบาลมีความห่วงใยความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่2563จึงมอบให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.บูรณาการทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเต็มที่โดยรณรงค์7วันแห่งความปลอดภัยทางถนนตั้งแต่วันที่27ธันวาคม2562จนถึงวันที่2มกราคม2563ค่ะซึ่งปีนี้นะคะได้ให้ความสำคัญกับการจัดตั้งด่านครอบครัวด่านชุมชนโดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบแนวทางปฏิบัติพร้อมกับกำชับทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานตามแผนค่ะทั้งนี้นายนิพนธ์กล่าวด้วยนะคะว่ารัฐบาลได้นำความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยมอบให้จิตอาสาพระราชทานเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลการสัญจรและวินัยจราจรในแต่ละพื้นที่จึงอยากให้ทุกคนนะคะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดดื่มไม่ขับเมาไม่ขับม่วงไม่ขับและไม่ขับเร็วค่ะเกินกำหนดซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุขอความร่วมมือให้ขับรถอย่างมีน้ำใจและมีวินัยจราจรนะคะขณะที่บรรยากาศการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะวันนี้ก็ได้มีประชาชนเริ่มทยอยออกเดินทางออกต่างจังหวัดกันบ้างแล้วค่ะต่อกันที่พลเอกอภิรัตน์ค่ะนำ5เสือของกองทัพบกนะคะเข้าอวยพรปีใหม่นายกรัฐมนตรีขณะนายกรัฐมนตรีย้ำค่ะทหารไม่ได้มีไว้เพื่อรบเพียงอย่างเดียวแต่ต้องทำเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนคุณน้ำอ้อยขอเขียนกลางรายงานค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางเข้ามายังทำเนียบรัฐบาลเพื่อปฏิบัติงานตามปกติโดยไม่มีวาระการประชุมใดยังเป็นทางการและไม่มีภารกิจนอกสถานที่โดยในช่วงเช้าที่ผ่านมาพลเอกอภิรัตน์คงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกและในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือรองผอ.รมน.นำ5เสือทบ.และกอ.รมน.ประกอบด้วยพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์รองผู้บัญชาการทหารบกพลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพลเอกสุนัยประภูชเนผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพลเอกธีรวัฒน์บุญยวัฒน์เสนาธิการทหารบกและพลโทธรรมนุนวิถีแม่ทัพภาคที่1เข้าอวยพรปีใหม่นายกรัฐมนตรีเนื่องจากเมื่อวานนี้ผู้บัญชาการทหารบกติดภารกิจที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอม9หรือจปร.จึงไม่ได้เข้าร่วมการประชุมสภากลาโหมและเข้าอวยพรนายกรัฐมนตรีพร้อมผู้บัญชาการเหล่าทัพขณะเดียวกันพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้นำคณะผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงมหาดไทยเข้าอวยพรปีใหม่นายกรัฐมนตรีอีกด้วยทางนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวอวยพรและให้กำลังใจว่าทหารไม่ได้มีไว้เพื่อรบอย่างเดียวแต่ต้องทำหน้าที่เพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนซึ่งการเข้าพบในครั้งนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้มีการหารือกับนายกรัฐมนตรีเป็นการส่วนตัวกว่า15นาทีก่อนเดินทางกลับน้ำอ้อยคอเข็งกลางผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะปิดท้ายกันที่สถานการณ์ฝุ่นในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะปลัดกทม.เผยค่ะเขตบางเขนและหลัก4ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐานมีผลกระทบต่อสุขภาพค่ะ
นางศิลปะสวยระวีแสงศูนย์ปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยนะคะว่าจากการตรวจวัดในช่วงเช้าวันนี้ค่า PM 2.5 มีแนวโน้มลดลงค่ะแต่มีค่าเกินมาตรฐานอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพจำนวน2เขตก็คือเขตบางเขนและเขตหลัก4ค่ะคุณภาพอากาศส่วนใหญ่นะคะอยู่ในระดับดีถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพผู้ที่อยู่ในพื้นที่คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนะคะให้เฝ้าระวังสุขภาพควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยทางเดินหายใจค่ะพร้อมกับใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากเกิดความจำเป็นทั้งนี้นะคะกทม.ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตต่างๆฉีดล้างถนนต้นไม้ป้ายรถเมย์จุดพักขยะและตามจุดต่างๆพร้อมทั้งฉีดพ่นละอองน้ำอย่างต่อเนื่องทุกวันเพื่อลดฝุ่นละอองสะสมในอากาศนอกจากนี้ยังมีการสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือกับองค์กรในพื้นที่ระดมความคิดเพื่อหาแนวทางในการดำเนินโครงการถนนอากาศสะอาดนะคะพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนตลอดจนผู้ประกอบการต่างๆในการช่วยกันลดมลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนอีกด้วยค่ะจบการเสนอข่าว 11:06 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN